สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lucid Trader วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับถ้าการคิดใหญ่สามารถให้ผลสำเร็จมากเหลือเกินทำไมทุกคนจึงไม่คิดคำตอบนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะทุกคนเป็นผลผลิตของความคิดที่อยู่รอบตัวมากกว่าที่ตระหนักและความคิดจานวนมากเหล่านี้เป็นความคิดเล็กไม่ใช่ความคิดใหญ่ สิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งหมดเป็นสภาวะแวดล้อมที่พยายามจะฉุดรั้งความฝันที่ได้รับการบอกกล่าวเกือบทุกวันว่ามีที่ว่างสำหรับพนักงานระดับล่างแต่มีโอกาสน้อยมากสำหรับตำแหน่งที่จะเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นจะดิ้นรนสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีที่ว่างนั้นไปทำไมสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีความหมายแฝงบอกไปในตัวว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นคือจุดมุ่งหมายอยู่นอกเหนือการควบคุมซึ่งก็คือดวงเป็นตัวกำหนดทั้งหมด เพราะฉะนั้นลืมความฝันเหล่านั้นเสียลืมบ้านหรูๆนั้นลืมการศึกษาพิเศษที่วางแผนสําหรับลูกลืมชีวิตที่ดีขึ้นยอมมอบราบเสียโดยดีและรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงแล้วความสําเร็จไม่ต้องการราคาแต่อย่างใดทั้งสิน้นทุกๆก,ก้าวที่มุ่งไปข้างหน้ามีแต่ให้ผลตอบแทนเท่านั้นหลักการและความคิดพื้นฐานที่สนับสนุนความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่มาจากบรรพชนที่ได้รับความสําเร็จสูงสุด มาจากจิตใจที่คิดดีและคิดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จิตใจอย่างศาสดาเดวิดผู้ซึ่งเขียนบอกว่าคนที่คิดอะไรอยู่ในใจเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือจิตใจอย่างเช่นอิมเมอร์สันผู้ซึ่งพูดว่าผู้ยิ่งใหญ่คือคนซึ่งมองเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่ครองโลกแต่ว่าข้อพิสูจน์มาจากไหนจะรู้ได้อย่างไรว่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นคิดถูกข้อพิสูจน์มาจากชีวิตของบุคคลที่อยู่รอบตัวผู้ซึ่งได้รับชัยชนะในชีวิต โดยการประสบความสำเร็จในงานและมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการคิดใหญ่ใช้ได้ผลอย่างน่ามหาัศจรรย์จริงๆขั้นตอนง่ายๆที่กำหนดขึ้นในที่นี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่ใช่การเดาทรงหรือมาจากความเห็นของคนเพียงคนเดียวแต่เป็นแนวทางของสถานการณ์ในชีวิตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้ได้และได้ผลอย่างน่ามหาัศจรรย์ คิดใหญ่แล้วจะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสุขจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสำเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ในด้านของรายได้ใหญ่ในด้านของเพื่อนฝูงและใหญ่ในการที่จะได้รับการยอมรับและยกย่องเริ่มเดี๋ยวนี้นาทีนี้ที่จะค้นพบวิธีที่จะทำให้ความคิดสร้างความมหัศจรรย์ให้เริ่มต้นด้วยความคิดของดิสไรเอลี่นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะเป็นคนเล็ก บทที่1ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ความสำเร็จหมายถึงสิ่งที่งดงามและสิ่งที่ดีๆทั้งหลายความสำเร็จหมายถึงความมั่งคั่งส่วนตัวที่รวมถึงการมีบ้านหรูมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจการได้ท่องเที่ยวพบประสบการณ์ใหม่ๆและความมั่นคงทางด้านการเงินสำหรับภรรยาและลูกความสำเร็จยังหมายถึงการได้รับการชื่นชมการเป็นผู้นำซึ่งได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงในวงการธุรกิจ และเป็นคนที่เพื่อนฝูงชื่นชอบในวงสังคมเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดความสำเร็จหมายถึงความเป็นอิสระทั้งหลายทั้งปวงเช่นเป็นอิสระจากความกังวลความกลัวความคับแค้นใจและความล้มเหลวความสำเร็จยังหมายถึงความนับถือในตนเองการบรรลุความสุขความสำเร็จหมายถึงชัยชนะความสำเร็จคือจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จ ไม่มีใครพอใจที่จะอยู่อย่างขัดสนหรือชอบที่จะเป็นรองคนอื่นให้เขาสับโคกอยู่ตลอดเวลาหัวใจของการสร้างความสำเร็จที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลสอนไว้ว่าความศรัทธานั้นสามารถเคลื่อนแม้กระทั่งภูผาความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นทําให้สามารถเคลื่อนภูเขาได้จริงๆหนทางแห่งความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่าจะทําได้สำเร็จ ความเชื่อกับทัศนคติที่ว่ามั่นใจทำได้จะสร้างพลังและความชำนาญที่จำเป็นต่อความสำเร็จถ้าเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าทำได้วิธีที่จะทำก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติวิธีการหรือหนทางที่จะทำมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อว่าเขาทำได้ถ้าไม่เชื่อว่าทำได้ก็ไม่มีหนทางที่จะทำในยุคปัจจุบันความเชื่อกำลังทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเคลื่อนย้ายภูเขารากฐานที่สำคัญที่สุดคือ ที่จริงอาจจะพูดว่าเป็นรากฐานประการเดียวในโครงการสำรวจอวกาศอยู่ทุกวันนี้ก็คือความเชื่อที่ว่าสามารถพิชิตอวกาศได้หากปราศจ,จากความเชื่ออย่างมั่นคงว่ามนุษย์สามารถเดินทางในอวกาศได้นักวิทยาศาสตร์ก็คงไม่มีความกล้าหาญความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะดำเนินการต่อไปความเชื่อในผลสัมฤทธิที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังผลักดันต่อการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านหนังสือบทละครและการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ความเชื่อในความสำเร็จอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจทุกแห่งรวมถึงความสำเร็จของวัดและของภาคการเมืองความเชื่อในความสำเร็จเป็นองค์ประกอบพื้นฐานประการเดียวที่จำเป็นต้องมีในผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนความไม่เชื่อเป็นสิ่งบั่นทอนพลังเหนือจิตใจ เมื่อไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัยสมองจะหาเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความไม่เชื่อนั้นความไม่มั่นใจและความไม่เชื่อจึงเป็นจิตใต้สำนึกแห่งความล้มเหลวหรือความไม่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคิดอย่างไม่มั่นใจย่อมล้มเหลวคิดแบบผู้ชนะย่อมประสบผลสำเร็จอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่า ความชั่วนั้นเปรียบเสมือนตัวควบคุมอุณหภูมิหรือเทอร์โมสตัตที่ควบคุมสิ่งที่จะทำได้สำเร็จในชีวิตคนที่ตั้งเทอร์โมสตัตไว้ที่ตำแหน่งกระจกเขาจะเชื่อว่าเขามีคุณค่าน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะรับผลตอบแทนแต่น้อยเขาเชื่อว่าเขาไม่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาทำจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปการขาดความเชื่อมั่นในตนเองจะแสดงออกในวิถีทางการพูดการเดินและท่าทางของเขา เว้นเสียแต่ว่าเขาจะกลับมาปรับเทอร์โมสตัตให้เคลื่อนไปข้างหน้ามิฉะนั้นเขาจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆและจะมองเห็นตัวเองรีบเล็กลงเล็กลงเนื่องจากคนอื่นจะเห็นในสิ่งที่เขามองเห็นนั่นคือคนอื่นจะเห็นว่าเขาตัวรีบลงทุกวันเช่นกันทุกๆคนล้วนเป็นผลผลิตของความคิดของตนเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ใหญ่ปรับเทอร์โมสตัตของตนเองให้เคลื่อนไปข้างหน้า มุ่งตะลุยสู่ความสำเร็จด้วยความสุจริตใจและเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าจะทำได้สำเร็จจำไว้ว่าถ้าเชื่อในสิ่งที่ใหญ่จะเติบใหญ่ขึ้นตามความเชื่อจิตใจคือโรงงานของความคิดที่ผลิตความคิดไม่หยุดหย่อนทุกชั่วโมงความคิดถูกผลิตออกมานับไม่ถ้วนการผลิตในโรงงานความคิดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของคนสองคนคนหนึ่งจะเรียกว่านายชนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายแพ้ นายชนะมีหน้าที่ผลิตความคิดที่เป็นบวกเขาเชี่ยวชาญในการผลิตเหตุผลที่จะสนับสนุนว่าทำไมจะสามารถทำได้ทำไมถึงเหมาะสมและทำไมจะประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งคือนายแพ้จะผลิตความคิดที่เป็นลบหรือความคิดที่ล้มเหลวเขาชำนาญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมจึงไม่สามารถทำได้ทำไมอ่อนแอและทำไมจึงไม่มีความสามารถพอ สิ่งที่เขาเชี่ยวชาญเป็นพิเศษก็คือความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับข้อสรุปที่ว่าทำไมจึงล้มเหลวทั้งนายชนะและนายแพ้ต่างก็เป็นคนงานที่เชื่อฟังเป็นอย่างดีทันทีที่เรียกใช้เขาจะมาทันทีถ้าสัญญาณที่ส่งออกไปเป็นบวกนายชนะก็จะก้าวเข้ามาทำงานถ้าสัญญาณที่ส่งออกไปเป็นลบนายแพ้จะมาแทนทางที่ดีที่สุดก็คือไล่นายแพ้ออกจากงานเสีย ไม่ต้องการใช้งานเขาให้ใช้งานนายชนะเต็มที่อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในใจเรียกให้ในายชนะมาทำเขาจะแสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้การที่จะสร้างและทำให้พลังความเชื่อแข็งแกร่งมีหลักสามประการดังนี้ 1. คิดว่าต้องสำเร็จอย่าคิดว่าจะล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือครอบครัวต้องคิดว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อประสบกับปัญหายุ่งยากจงคิดว่าจะชนะ ให้จิตใจส่วนที่คิดว่าจะสําเร็จชี้นาความคิดความคิดที่เชื่อว่าจะสําเร็จจะควบคุมจิตใจให้คิดแผนการและกลยุทธ์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ 2. เตือนตัวเองอย่างสม่ําเสมอว่าเก่งกว่าที่คิดคนที่ประสบผลสําเร็จไม่ใช่ซูปเปอร์แมนความสําเร็จไม่ต้องอาศัยหัวสมองที่ดีเลิศแล้วก็ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับความสําเร็จความสําเร็จไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโชคชะตา 3. คิดใหญ่ ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อคิดอะไรเล็กๆก,ก็จะประสบผลสำเร็จเพียงเล็กน้อยคิดการใหญ่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จำไว้ว่าความคิดใหญ่และแผนการใหญ่นั้นปกติจะทำได้ง่ายกว่าความคิดเล็กและแผนการเล็กโปรแกรมการฝึกจะต้องประกอบไปด้วย3ประการประการแรกคือจะต้องมีเนื้อหาหรือบอกว่าจะทำอะไรประการที่สคือจะต้องมีวิธีหรือบอกว่าจะทำอย่างไร ประการที่3จะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบนั่นคือจะได้ผลอย่างไรการฝึกฝนตนเองเพื่อความสำเร็จนั้นก็เช่นเดียวกันจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรสิ่งนี้จะต้องศึกษาจากทัศนคติและเทคนิคของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องดูว่าเขาจัดการกับตัวเองอย่างไรเขาแก้ปัญหายอย่างไรเขาได้รับความเชื่อจากผู้อื่นได้อย่างไรอะไรทำให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไปแล้วที่สำคัญคือเขาคิดอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าถ้ามีเพื่อนชื่นชอบการทำสวนเพื่อนคนนั้นมักจะพูดคุยในทำนองว่าชอบดูต้นไม้ที่มันโตขึ้นเป็นที่แน่นอนว่าการได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแต่มันไม่ถึงหนึ่งในสิบของความงดงามจากการมองดูตัวเองตอบสนองต่อการฝึกควบคุมความคิดเป็นเรื่องสนุกที่จะรู้สึกถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในตัว รู้สึกถึงความมีประสิทธิผลและประสบผลสำเร็จวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นในชีวิตนี้ที่จะให้ความพึงพอใจมากกว่าการที่ได้รู้ว่ากําลังอยู่บนถนนแห่งความสำเร็จไม่มีอะไรที่จะท้าทายมากไปกว่าการที่จะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และได้รับผลตอบแทนสูงจากผลงานของตัวเองบทที่สรักษาโรคชอบแก้ตัวโรคแห่งความล้มเหลวขณะที่คิดเพื่อน,นาไปสู่ความสาเร็จ จงศึกษาคนที่ประสบผลสําเร็จศึกษาคนเหล่านั้นอย่างรอบคอบว่าอะไรทําให้เขาประสบผลสําเร็จแล้วนํามาใช้กับชีวิตตัวเองเริ่มทันทีโดยเจาะลึกลงไปในการศึกษาคนแล้วจะพบว่าคนที่ไม่ประสบผลสําเร็จนั้นมักจะป่วยเป็นโรคจิตใจตาย,ตายเรียกโรคชนิดนี้ว่าโรคชอบแก้ตัวความล้มเหลวทุกครั้งจะติดเชื้อของโรคนี้มาก่อนเสมอโรคชอบแก้ตัวจะลุกลามเช่นเดียวกับโรคอื่นๆ ถ้าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องและทันทีเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคแห่งความล้มเหลวนี้ได้ค้นพบเหตุผลที่ดีแล้วเขาก็จะใช้มันเป็นข้อแก้ตัวกับตัวเองและคนอื่นว่าทำไมเขาจึงไม่ก้าวหน้าแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยแก้ตัวคำแก้ตัวนั้นก็จะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาความคิดไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบจะเติบโตและมั่นคงขึ้นเมื่อได้รับการตอกยำ้ำในครั้งแรกผู้ป่วยรู้ตัวดีว่า ข้อแก้ตัวนั้นไม่มากก็น้อยเป็นคำโกหกแต่ยิ่งเขาพูดย้ำมากขึ้นเท่าไหร่เขาจะรู้สึกเชื่อมากขึ้นเท่านั้นว่าคําพูดนั้นเป็นความจริงและเขาจะเชื่อจริงๆว่าข้อแก้ตัวที่ใช้นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ควรจะเป็นการชอบแก้ตัวปรากฏในรูปแบบต่างๆกันแต่รูปแบบที่แย่ที่สุดคือเรื่องสุขภาพความฉเฉลียวฉลาดอายุและโชค มาดูกันว่าจะป้องกันตัวเองจากโรคชอบแก้ตัว4ประการนี้อย่างไรข้ออ้างยอดนิยม4ประการ 1. เรื่องสุขภาพคือสุขภาพไม่ดีข้อแก้ตัวเรื่องสุขภาพมีตั้งแต่ประเภทเรื้อรังจนถึงประเภทเฉพาะเจาะจงสุขภาพไม่ดีมีรูปแบบเป็นร้อยเป็นพันชนิดถูกใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผู้คนต้องการจะทำให้ยอมรับผิดชอบในภาระที่สูงขึ้นไม่ทำงานหาเงินมากขึ้นและไม่ประสบผลสำเร็จ หลัก4ประการที่ใช้ต่อสู้กับข้ออ้างเรื่องสุขภาพ 1. ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพยิ่งพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาก็จะยิ่งรู้สึกว่าไข้มันจะยิ่งหนักขึ้น 2. ปฏิเสธที่จะปริวิตกหรือเป็นทุกข์หนักใจเกี่ยวกับสุขภาพมันไม่มีประโยชน์อะไร 3. จงรู้สึกยินดีอย่างจริงใจที่สุขภาพดีเท่าเกับของคนอื่น 4. เตือนตัวเองบ่อยๆว่าศึกไปดีกว่าเป็นสนิมชีวิตเป็นเรื่องที่สนุกสนานอย่าปล่อยให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ 2. เรื่องความฉลาดข้ออ้างเรื่องความฉลาดคือต้องหัวดีถึงจะประสบผลสําเร็จข้ออ้างเรื่องความไม่ฉลาดหรือความไม่มีหัวคิดค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติที่จริงเป็นเรื่องที่ปกติมากเสียจนคน95%รอบๆตัวใช้มันในอัตราต่างๆกัน คนเราส่วนใหญ่เข้าใจผิดในสองประการหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดคือหนึ่งประเมินหัวสมองของตัวเองต่ำไป 2. ประเมินหัวสมองของคนอื่นสูงเกินไปอย่าประเมินมันสมองตัวเองต่ำเกินไปและอย่าประเมินมันสมองของคนอื่นสูงเกินไปยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่มีคนให้พบความสามารถพิเศษที่มีอยู่อย่าลืมว่าปริมาณสมองไม่เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่สำคัญก็คือวิธีที่ใช้สมองจัดการกับสมองแทนที่จะห่วงเกี่ยวกับเรื่อง IQ เตือนตัวเองวันละหลายๆครั้งว่าทัศนคติสำคัญกว่าสมองฝึกให้มีทัศนคติที่เป็นบวกทั้งที่บ้านและที่ทำงานหาเหตุผลว่าทำไมจะทำได้ไม่ใช่หาเหตุผลว่าทำไมจึงทำไม่ได้พัฒนาทัศนคติประเภทกำลังชนะใช้ความสามารถไปในทางที่เป็นบวกและสร้างสรรค์ใช้มันหาหนทางที่จะชนะ จำไว้ว่าความสามารถที่จะคิดมีค่ามากกว่าความสามารถในการจําข้อมูลตัวเลขมากใช้สมองในการสร้างและพัฒนาความคิดหาวิธีใหม่ๆใ,ในการที่จะทําสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นสาระจริงๆนั้นไม่ใช่ว่าจะฉลาดแค่ไหนแต่เป็นว่าใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างไร 3. เรื่องอายุข้ออ้างเรื่องอายุคือแก่เกินไปหรือเด็กเกินไป ข้ออ้างเรื่องอายุได้ปิดโอกาสของผู้คนเป็นจำนวนมหาศาลเขาเหล่านั้นคิดว่าวัยของเขาไม่เหมาะสมดังนั้นเขาไม่สนใจแม้แต่จะลองทำกลุ่มที่อ้างว่าแก่เกินไปเป็นกลุ่มที่ใช้ข้ออ้างทางด้านอายุมากที่สุดการจัดการกับข้ออ้างเรื่องอายุสำหรับข้ออ้างในเรื่องอายุสามารถรักษาได้การรักษาโรคชอบอ้างเรื่องอายุจะเปิดโอกาสใหม่ๆที่เคยคิดว่าถูกปิดกั้นหรือผ่านไปแล้ว เมื่อเอาชนะข้ออ้างเรื่องอายุได้ผลที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือรู้สึกมีความหวังและมองโลกในแง่ดีเหมือนที่คนหนุ่มรู้สึกเมื่อเอาชนะความกลัวเรื่องข้อจํากัดของอายุได้ก็จะต่ออายุให้กับตนเองนั่นก็คือจะเพิ่มความสำเร็จให้กับชีวิตอายุน้อยเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อคิดว่ามันเป็น คงได้ยินบ่อยๆว่างานบางอย่างต้องการคนที่มีอายุพอสมควรเช่นงานขายหลักทรัพย์หรือขายประกันซึ่งต้องการคนที่มีผมขาวสักหน่อยหรือไม่ก็ไม่มีผมเลยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนคำพูดเหล่านี้ไม่มีเหตุผลสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือฝีมือถ้ารู้งานดีและเข้าใจคนก็แก่พอที่จะทำงานได้ 4. เรื่องโชคทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ แม้กระทั่งเรื่องของลมฟ้าอากาศก็ไม่ใช่เหตุที่เกิดโดยบังเอิญแต่เป็นผลของเหตุการณ์เฉพาะเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่ไม่ได้ขึ้นกับโชคชะตาอะไรทั้งสิน้นสมมุติว่าธุรกิจถูกจัดการโดยอาศัยการเสี่ยงดวงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดวงเป็นตัวกำหนดว่าใครจะทำอะไรและใครจะไปที่ไหนธุรกิจทุกแห่งจะต้องเจ๊งหมดลองสมมติว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่ถูกจัดการโดยการเสี่ยงดวง เพราะฉะนั้นในการปรับโครงสร้างองค์กรรายชื่อของพนักงานทั้งหมดจะต้องใส่ไว้ในกล่องรายชื่อพนักงานคนแรกที่ถูกจับได้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการจากนั้นคนที่สองเป็นผู้ช่วยและอื่นๆจนสุดท้ายเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับดวงคนที่ก้าวหน้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในอาชีพการงานขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นได้ก็เพราะการมีทัศนคติที่เหนือกว่า และใช้สามัญสำนึกที่ดีในการทำงานที่ยากลำบากทั้งหลายหลักสองประการที่จะเอาชนะข้ออ้างเรื่องโชค 1. ยอมรับกฎของเหตุและผลพิจารณาอีกครั้งถึงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องโชคดีของคนอื่นจะพบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของดวงแต่เป็นเรื่องของการเตรียมการการวางแผนและความคิดที่มุ่งสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่มาก่อนโชคลาภ 2. อ,อย่าเป็นคนเพ้อฝัน อย่าคิดให้เปลืองสมองและฝันถึงวิธีการเอาชนะหรือประสบผลสำเร็จโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่อาจประสบผลสำเร็จได้โดยอาศัยโชคชะตาอย่างแน่นอนความสำเร็จมาจากการกระทำและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงหลักการต่างๆที่จะทำให้เกิดความสำเร็จบทที่3สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทำลายความหวาดกลัวต้องยอมรับว่าความกลัวเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริงก่อนที่จะสามารถเอาชนะมันได้ ความกลัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของจิตใจความวิตกกังวลความเครียดความประมาทและความตื่นตกใจทุกอย่างนี้เกิดจากความผิดพลาดในการจัดการกับความคิดและจิตใจที่เป็นลบแต่การที่รู้เพียงแค่สาเหตุไม่ทำให้รู้วิธีรักษาความกลัวได้วิธีการรักษาแบบเก่าประเภทคิดไปเองนั้นต้องอยู่บนสมมุติฐานว่าความกลัวไม่มีอยู่จริงแต่ที่จริงความกลัวนั้นมีตัวตนความกลัวเป็นศัตรูตัวฉกาจของความสำเร็จ ความกลัวเป็นตัวหยุดคนทั่วไปจากการที่จะสามารถฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนว่าความกลัวเป็นอำนาจที่ทรงพลังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ความกลัวทำให้คนไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตความกลัวทุกชนิดและทุกขนาดเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคติดเชื้อของจิตใจซึ่งสามารถรักษาได้ <S 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 เช่นเดียวกับที่รักษาโรคติดเชื้อของร่างกาย วิธีการรักษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ก็คือประการแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการที่จะรักษาต้องควบคุมตัวเองให้เชื่อในความจริงที่ว่าความมั่นใจทั้งหมดจะได้มาก็ด้วยการแสวงหาและสร้างขึ้นไม่มีคนที่เกิดมาพร้อมกับความมั่นใจ คนที่มีความมั่นใจสูงคนที่ดูเหมือนว่าจะสามารถเอาชนะความวิตกกังวลคนที่รู้สึกแบบเร็วคล่องแคล่วไปทุกขนแห่งทุกเวลาได้ความมั่นใจมาจากการฝึกฝนตนเองทั้งสิน้นจดความจริงสั้นๆน,นี้ไว้ในสมุดเพื่อความสำเร็จการลงมือทำแก้ความกลัวได้เมื่อประสบปัญหาที่ยุ่งยากก็เหมือนคนที่จมอยู่ในโคลนจนกว่าจะเริ่มทำอะไรได้ความหวังเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความหวังต้องการการกระทำเพื่อที่จะเอาชนะ ใช้แนวทาง2ขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยแก้ความกลัวและสร้างความมั่นใจให้ได้ดังนี้ 1. จัดการความกลัวให้อยู่ต่างหากตรึงมันไว้พิจารณาให้แน่ชัดว่ากลัวอะไร 2. ลงมือปฏิบัติการมีวิธีการปฏิบัติที่จะแก้ปัญหาเรื่องความกลัวไม่ว่าจะเป็นประเภทใดเสมอและจำไว้ว่าการลังเลมีแต่จะทำให้ความกลัวขยายใหญ่ขึ้นลงมือทำทันทีตัดสินใจให้เด็ดขาด การขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากการจัดการที่ผิดพลาดของความจำสมองมีอะไรหลายอย่างเหมือนธนาคารทุกๆวันฝากความคิดไว้ในธนาคารจิตใจมีสิ่งเฉพาะสองประการที่ควรทำที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการบริหารธนาคารความจำอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ 1. ฝากเฉพาะความคิดที่เป็นบวกไว้ในธนาคารความจำเผชิญหน้ากับมันตรงๆทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่าอภิรม ความประมาทและสถานการณ์ที่ทำให้ท้อถอยมากมายคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จจดจำอย่างฝังใจอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่รื่นรมเพราะฉะนั้นจึงมีภาพของสิ่งเลวร้ายฝังอยู่ในความทรงจำและพร้อมที่จะถูกเรียกออกมาก่อนเสมอคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดึงจิตใจออกจากความคิดในสิ่งที่ขัดอกขัดใจแม้ในตอนกลางคืนสิ่งที่เขาคิดก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าอภิรมทั้งสิ้นในอีกด้านหนึ่ง คนที่มีความมั่นใจและประสบผลสำเร็จนั้นมักจะไม่เก็บไปคิดผู้ประสบผลสำเร็จมักเชี่ยวชาญในการใส่ความคิดที่เป็นบวกในธนาคารความจำสมมุติว่าหากทุกเช้าก่อนไปทำงานใส่ฝุ่นผงสองกำมือลงในห้องน้ำมันเครื่องรถจะเป็นอย่างไรในที่สุดเครื่องยนต์ดีๆคงจะพังและไม่สามารถทำงานได้ในทำนองเดียวกันความคิดที่เป็นลบและไม่เป็นมงคลที่ฝากอยู่ในจิตใจก็จะกระทบจิตใจ ความคิดที่เป็นลบจะคอยกัดกร่อนจิตใจมันจะสร้างความวิตกกังวลความผิดหวังและความรู้สึกต่ำต้อยมันจะดึงให้หลุดจากถนนขณะที่คนอื่นจะขับผ่านไป 2. ถอนเฉพาะความคิดที่เป็นบวกจากธนาคารความจำเป็นที่แน่ชัดว่าความคิดที่เป็นลบนั้นถ้าสนับสนุนให้เจริญเติบโตโดยการรำลึกถึงอยู่เรื่อย จะพัฒนาเป็นอสูรของจิตใจซึ่งจะทำลายความเชื่อมั่นและปูทางไปสู่การมีปัญหาทางจิตใจอย่างรุนแรงในที่สุดจงอย่าสร้างอาสูรในจิตใจปฏิเสธการถอนสิ่งที่ขัดอกขัดใจจากธนาคารความจำเมื่อจะระลึกถึงเหตุการณ์ใดก็ตามเน้นตรงส่วนที่ดีของประสบการณ์ลืมส่วนที่แย่ฝังมันไว้ครั้งใดที่รู้สึกว่ากำลังคิดถึงด้านที่เป็นลบรีบเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นทันที การกลัวคนอื่นเป็นการกลัวที่รุนแรงแต่ก็มีทางแก้ที่สามารถเอาชนะความกลัวคนอื่นได้ถ้าเรียนรู้ที่จะจัดเขาเหล่านั้นไว้ในสถานภาพที่เหมาะสมมีหลักสองประการที่จะจัดคนให้อยู่ในสถานภาพที่เหมาะสมดังนี้ 1. มองคนอื่นด้วยภาพที่เท่าเทียมกันกับตนเองจำหลักสองประการต่อไปนี้ในการติดต่อกับผู้คนประการแรกคนที่ติดต่อเป็นคนสำคัญขอเน้นว่าเป็นคนสำคัญ มนุษย์ทุกคนเป็นคนสำคัญแต่จำสิ่งนี้ไว้ด้วยว่าตัวเองก็เป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อพบกับคนที่ติดต่อให้ตั้งเป็นกฎไว้เลยว่ามีบุคคลสำคัญเพียงสองคนที่นั่งปรึกษาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน 2. ทัศนคติในการเข้าใจคนอื่นคนที่ต้องการจะกัดคำรามใส่แกลง้งหรือมิฉะนั้นก็อาจจะทำร้ายนั้นหาได้ไม่ยาก ถ้าไม่เตรียมตัวสำหรับบุคคลประเภทนี้ความมั่นใจในตนเองจะถูกทำลายและจะรู้สึกพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงจำเป็นที่จะต้องป้องกันตนเองจากคนพาลที่ชอบระรานคนไปทั่วเหล่านี้ทำใจเย็นเข้าไว้วิธีที่จะเอาชนะในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการปล่อยให้คนอื่นระเบิดหัวตัวเองแล้วก็ลืมมันเสียทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาความมั่นใจในตนเองนั่นคือการคิดที่ทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จ ต่อไปนี้คือแบบฝึกหัด5้าประการในการสร้างความมั่นใจ 1. นั่งแถวหน้าคนส่วนใหญ่แย่งกันนั่งแถวหลังเพื่อพวกเขาจะได้ไม่รู้สึกตกเป็นเป้าสายตาเกินไปและสาเหตุที่เขาทั้งหลายกลัวที่จะตกเป็นเป้าสายตาก็คือการขาดความมั่นใจ 2. ฝึกศบตาวิธีการที่ใช้สายตาเป็นสิ่งที่บอกนิสัยใจคอและอื่นๆอีกมากมายโดยสัญชตาตญาณแล้วจะต้องถามตัวเองว่า คนที่ไม่สบตานั้นเขากำลังซ่อนอะไรในใจ 3. เดินให้เร็วขึ้น25%นักจิตวิทยาเชื่อว่าท่าทางการเคลื่อนไหวและการเดินมีความสัมพันธ์กับทัศนคติคนที่ท้อแท้และหมดหวังจริงๆจะเดินกระย่องกระแย่งและล้มลงในที่สุดก็เพราะความมั่นใจในตัวเป็นศูนย์ 4. ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นคนจำนวนมากที่มีความคิดหลักแหลมและมีความสามารถสูงนิ่งเงียบและปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่อยากร่วมปรึกษาแต่เป็นเพราะการขาดความมั่นใจ 5. ยิ้มกว้างการยิ้มจะช่วยให้กำลังใจดีขึ้นการยิ้มเป็นยาขนานเยี่ยมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองบทที่4วิธีการคิดใหญ่การที่คนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะคิดเล็กคิดน้อยนั้นย่อมหมายความว่าจะมีการแข่งขันน้อยกว่าที่คิด ในงานอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำเร็จนั้นคนเราไม่สามารถที่จะวัดออกมาได้เป็นนิ้วหรือปอนหรือวัดด้วยประเด็นยาหรือพื้นฐานทางครอบครัวแต่ความสำเร็จของคนเราวัดด้วยขนาดของความคิดของเขาขนาดของความคิดของคนเราจะเป็นตัวกำหนดขนาดของความสำเร็จที่จะได้รับบางทีจุดอ่อนที่สุดของมนุษย์ก็คือการติเตียนตนเองซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อย เป็นเวลานับพันปีที่นักปราชญ์ให้คำแนะนำที่ดีว่าจงรู้จักตัวเองแต่คนส่วนมากดูเหมือนว่าจะแปลความหมายของคำแนะนำนี้ว่ารู้จักเฉพาะสิ่งที่เป็นลบของตนเองการพิจารณาตนเองของคนส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการที่แสดงถึงความผิดพลาดความล้มเหลวและความไม่เอาไหนของตนเองเป็นสิ่งดีที่จะรู้จุดอ่อนเพราะจะทำให้สามารถปรับปรุงตนเองได้แต่ถ้ารู้เฉพาะคุณสมบัติทางด้านลบคุณค่าก็จะน้อย ต่อไปนี้คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้วัดคุณสมบัติแท้จริงของตัวเองได้ 1. หาดูว่าอะไรคือคุณสมบัติหลัก5ประการตัวอย่างคือการศึกษาประสบการณ์ความชำนาญทางเทคนิคหน้าตาครอบครัวที่อบอุ่นทัศนคติบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ 2. ต่อไปก็คือภายใต้คุณสมบัติแต่ละอย่างเขียนชื่อของบุคคลที่รู้จักที่ประสบผลสำเร็จค่อนข้างสูงแต่มีคุณสมบัติด้อยกว่า เมื่อทำเสร็จจะพบว่าอย่างน้อยก็มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เหนือกว่าผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูงจำนวนมากประเด็นก็คือคนที่คิดใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพที่เป็นบวกมองไปข้างหน้าและมองโลกในแง่ดีทั้งในจิตใจของตนเองและในจิตใจของผู้อื่นในการที่จะคิดใหญ่ต้องใช้คำและวลีซึ่งสร้างภาพพจน์ที่เป็นบวกขึ้นในจิตใจหลักสี่ประการในการพัฒนาคำศัพท์ของคนที่คิดใหญ่หนึ่ง ใช้คำหรือวลีที่ใหญ่เป็นบวกและรื่นเริงในการอธิบายความรู้สึก 2. ใช้คำที่สดใสรื่นเริงและนิยมช,มชมชอบในการพูดถึงคนอื่น 3. ใช้คำพูดที่เป็นบวกให้กำลังใจคนอื่นยกยอคนอื่นทุกโอกาสที่เป็นไปได้ทุกคนที่รู้จักต่างอยากได้รับคำสรรเสริญเยินยอ 4. ใช้คำพูดที่เป็นบวกแสดงแผนการต่อคนอื่นเมื่อคนเราได้ยินบางสิ่งบางอย่างเช่นนี่คือข่าวดี พบโอกาสที่แท้จริงแล้วจิตใจของเขาเหล่านั้นจะเกิดประกายของความหวังให้ความหวังว่าจะชนะแล้วจะเห็นว่าตาเป็นประกายให้ความหวังว่าจะชนะจะได้รับการสนับสนุนจงสร้างปราสาทอยากขุดหลุมฝังศพเพื่อที่จะช่วยให้คิดเหนือสิ่งจุกจิกทั้งหลายฝึกฝนหลักสามประการดังต่อไปนี้หนึ่งมุ่งที่วัตถุประสงค์หลักในการขายวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การขายให้ได้ไม่ใช่การโต้แย้งกับลูกค้า ในชีวิตแต่งงานวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ความสงบสุขความสุขและความราบรื่นไม่ใช่การเอาชนะในการทะเลาะถกเถียงในการทำงานกับลูกจ้างคือการพัฒนาให้เขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ไม่ใช่คอยจับผิดในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆในการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านวัตถุประสงค์หลักคือการนับถือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพ 2. ถามว่ามันสำคัญจริงหรือก่อนที่จะหุนหันพลันแล่น มันถามตัวเองว่ามันสำคัญพอที่จะต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันมากมายหรือไม่ไม่มีวิธีหลีกเลี่ยงเรื่องจุกจิกกวนใจอะไรที่จะดีไปกว่ายาชนิดนี้นั่นคืออย่างน้อย90%เอร์ซของการทะเลาะวิวาทจะไม่เกิดขึ้นถ้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยุ่งยากโดยการถามตัวเองว่ามันสำคัญจริงหรือ 3. อย่าตกเป็นเหยื่อของเรื่องเล็กๆน้อยๆในการพูดต่อหน้าสาธารณชนแก้ปัญหาแนะนำลูกจ้าง คิดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องและสำคัญอย่ามัวแต่ผูวงอยู่กับเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมุ่งเน้นที่ประเด็นหลักบทที่ 5. วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยจะถูกต้องทำให้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศิลปะและการเขียนเท่านั้นที่เป็นสาขาวิชาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะโยงความคิดสร้างสรรค์กับการประดิษฐ์คิดคน้นแน่นอนที่ว่าผลสำเร็จเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งถึงความคิดสร้างสรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ถูกผูกขาดอยู่กับอาชีพใดาอาชีพหนึ่งหรือผูกขาดอยู่กับคนที่มีมันสมองเหนือคนอื่นเท่านั้นการคิดสร้างสรรค์หมายถึงการค้นพบวิธีการที่ใหม่และดีขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเป็นสิ่งตอบแทนความสำเร็จทุกประเภท ไม่ว่าจะในบ้านที่ทำงานหรือในชุมชนขึ้นอยู่กับการหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการคิดสร้างสารรค์มีดังนี้ขั้นที่หนึ่งเชื่อว่ามันเป็นไปได้นี่คือความจริงพื้นฐานในการทำอะไรก็ตามต้องเชื่อเสียก่อนว่ามันเป็นไปได้การเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้จะจุดประกายให้จิตใจเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะหาวิธีทำมันเมื่อเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ จิตใจจะทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเชื่อจริงๆว่าสิ่งใดเป็นไปได้จิตใจจะทำงานและช่วยให้หาหนทางที่จะทำมันการเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้จะเปิดทางให้กับคำตอบที่สร้างสรรค์ต่างๆต่อไปนี้คือคำแนะนำสองประการที่จะช่วยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยความเชื่อมีดังนี้ 1. ลบคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากความคิดและคำพูดเป็นไปไม่ได้เป็นคำแห่งความล้มเหลว ความคิดที่ว่าเป็นไปไม่ได้จะจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่กับความคิดอื่นที่จะพิสูจน์ว่าคิดถูกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ 2. คิดถึงสิ่งพิเศษที่เคยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะทำแต่รู้สึกว่าทำไม่ได้ลองมาดูใหม่ลองเขียนเหตุผลต่างๆที่จะบอกว่าทำไมถึงจะทำได้คนจำนวนมากสามารถเอาชนะความต้องการของตนเองได้อย่างง่ายดายแต่ชอบคิดว่าทำไมตนเองจึงทำไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่ควรจะคิดก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมตนเองจึงทำได้การพัฒนาความคิดสร้างสารร์คนี้มีวิธีการ3ประการ 1. ยอมรับความคิดใหม่ต้อนรับความคิดใหม่ทำลายความคิดต่อต้าน 2. เป็นนักทดลองฉีกแนวออกจากงานประจำเปิดตัวเองเต็มที่ให้กับพัตาคาารใหม่หนังสือใหม่โรงละครใหม่เพื่อนใหม่ใช้เส้นทางใหม่ไปทำงาน ทำอะไรใหม่ๆและแปลกประหลาดในวันหยุดที่จะถึงนี้ 3. เป็นคนหัวก้าวหน้าอย่าล้าหลังอย่าคิดแบบถอยหลังเข้าคลองแต่เดินไปข้างหน้าและคิดแบบก้าวหน้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากคนที่ตั้งมาตรฐานสำหรับตนเองและคนอื่นสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดจากคนที่ค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่จะทำให้ได้ต้นทุนของผลผลิตต่ำลงหรือการทำได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง ความสำเร็จสูงสุดถูกจองไว้โดยคนประเภทที่สามารถทําได้ดีกว่าต่อไปนี้คือแบบฝึกหัดประจําวันที่จะช่วยให้ค้นพบและพัฒนาพลังของทัศนคติที่ว่าสามารถทําได้ดีกว่าทุกวันก่อนที่จะเริ่มงานสละเวลาสักสิบนาทีเพื่อที่จะคิดว่าจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรในวันนี้ถามว่าจะทำอะไรได้บ้างที่จะให้กำลังใจลูกจ้าง จะทำอะไรพิเศษให้แก่ลูกค้าดีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองได้อย่างไรการฝึกเหล่านี้ค่อนข้างจะง่ายแต่ใช้ได้ผลพยายามทำแล้วจะพบว่ามีวิธีการสร้างสรรค์ที่ไม่จำกัดในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จโปรแกรม3ขั้นตอนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความคิดสร้างสรรค 1. ส่งเสริมให้คนอื่นพูดในการพูดคุยกันเป็นส่วนตัวหรือในบริษัทดึงคนให้พูดโดยใช้คำกระตุ้นประเภท เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของจุดๆหรือคิดว่าควรจะทำอะไรเกี่ยวกับจุดๆส่งเสริมให้คนอื่นพูดแล้วจะได้ประโยชน์สองด้านนั่นคือจิตใจดูดเอาวัตถุดิบซึ่งสามารถใช้ในการผลิตความคิดสร้างสรรค์และอีกด้านหนึ่งก็คือได้เพื่อนไม่มีวิธีอะไรแน่นอนไปกว่าการสนับสนุนให้คนอื่นพูดเพื่อที่จะทำให้เขาชอบ 2. ทดสอบความเห็นในรูปของคำถามให้คนอื่นช่วยขัดเกลาวความคิด ใช้แนวทางประเภทคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าดื้อรัน้นอย่าประกาศความคิดใหม่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าความคิดนั้นถูกส่งมาจากผพานทองสตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดการฟังนั้นไม่ใช่เพียงแต่หุบป,ปากการฟังหมายถึงการให้สิ่งที่พูดแทรกเข้าไปในจิตใจมีบ่อยๆที่คนแกล้งฟังทั้งที่ทเขาไม่ได้ฟังเลยตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดพินิจพิจารณานั่นคือวิธีที่จะเก็บรวบรวมอาหารสาหรับจิตใจ ความคิดแต่ละวันเป็นผลที่เกิดจากสมองของตัวเองแต่ความคิดจะมีประโยชน์หรือมีค่าได้ก็ต่อเมื่อสารต่อให้เป็นรูปร่างและลงมือปฏิบัติความคิดมีน้อยมากที่จะเกิดผลความคิดสูญเสียได้ง่ายมากถ้าไม่ป้องกันความคิดต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงที่มันเกิดจนกระทั่งมันถูกเปลี่ยนไปเป็นวิธีการปฏิบัติที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นใช้วิธีการ3วิธีต่อไปนี้ที่จะสารและพัฒนาความคิดหนึ่ง อย่าปล่อยให้ความคิดหลุดไปจงเขียนลงบนกระดาษทุกๆวันความคิดดีๆจำนวนมากเกิดขึ้นและตายไปอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ได้ถูกบันทึกลงบนกระดาษความทรงจำเป็นธาตุที่ไม่ซื่อสัตย์ในกรณีที่จะพิทักษ์และเลี้ยงดูความคิดใหม่ 2. ต่อไปให้ทบทวนความคิดเก็บมันไว้ในแฟ้มที่หยิบใช้ได้สะดวกอาจจะอยู่ในตู้เก็บเอกสารหรือในลิ้นชักและจะต้องหยิบขึ้นมาสำรวจอย่างสม่ำเสมอในขณะที่พิจารณาความคิดต่างๆ ความคิดบางอันอาจพบว่าไม่มีค่าเลยโดยเหตุผลบางประการกำจัดมันเสียแต่ความคิดที่ยังมีอนาคตจะต้องเก็บไว้ 3. เพาะปลูกและให้ปุ๋ยแก่ความคิดทำให้มันโตประสานความคิดนั้นเข้ากับความคิดอื่นที่เกี่ยวขอ้องอ่านทุกอย่างที่เห็นว่าสัมพันธ์กับความคิดไม่ว่าจะทางใดสำรวจในทุกแงม่มุมแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเอามาใช้กับตัวเองกับงานและอนาคต หาวิธีการที่จะเสนอความคิดในรูปแบบที่จะขายได้ความคิดที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาพและตารางต่างๆมีประสิทธิภาพในการขายมากกว่าความคิดที่แสดงออกในรูปแบบของคำพูดหลายเท่าบทที่6คุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็นพฤติกรรมจำนวนมากของมนุษย์นั้นน่าพิศวงมองแล้วจะสังเกตเห็นว่าคนบางคนได้รับความเชื่อถือความพักดีและความชื่นชมในขณะที่คนอื่นไม่ได้รับ คนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดด้วยมันสามารถกลั่นออกมาได้เป็นคำเพียงคำเดียวคือความคิดความคิดทำให้มันเป็นอย่างนั้นคนอื่นมองเห็นเช่นเดียวกับที่มองเห็นในตัวเองได้รับการปฏิบัติตามที่คิดว่าสมควรจะได้รับความคิดทำให้มันเป็นอย่างนั้นคนที่คิดว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยไม่ว่าคุณสมบัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นทั้งนี้เพราะความคิดควบคุมการปฏิบัติ ถ้าคนคนหนึ่งรู้สึกต่ำต้อยวิธีการปฏิบัติก็จะเป็นเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามคนที่คิดจริงๆว่าเขามีความสำคัญเท่ากับงานเขาก็จะเป็นคนสำคัญการที่จะเป็นคนสำคัญต้องคิดว่าสำคัญคิดจริงๆแล้วคนอื่นก็จะคิดด้วยนี่คือตักกะสิ่งที่คิดกำหนดสิ่งที่กระทำสิ่งที่กระทำกำหนดสิ่งที่คนอื่นจะมีปฏิกริยากฎก็คืออย่าลืมว่ารูปร่างท่าทาง พูดให้แน่ใจว่ามันพูดในทางที่ดีเกี่ยวกับตัวเองอย่าออกจากบ้านถ้าไม่แน่ใจว่าดูเหมือนคนประเภทที่ต้องการจะเป็นหัวใจที่จะพิชิตในสิ่งที่ต้องการขึ้นอยู่กับการคิดที่เป็นบวกต่อตัวเองพื้นฐานจริงๆเพียงประการเดียวที่คนอื่นใช้ในการตัดสินความสามารถก็คือการกระทำและการกระทำนั้นถูกควบคุมโดยความคิดนี่คือข้อแนะนำสองข้อที่จะทำให้คนอื่นทำงานได้มากขึ้นห แสดงทัศนคติทางด้านบวกเสมอเกี่ยวกับงานเพื่อว่าลูกน้องจะได้รับความคิดที่ถูกต้อง2ในแต่ละวันขณะที่ทำงานถามตัวเองว่าฉันมีค่าในทุกด้านที่สมควรแก่การเรียนแบบหรือไม่นิสัยบางอย่างเป็นนิสัยของลูกน้องหรือไม่ทุกๆวันจะเห็นคนมีครึ่งชีวิตซึ่งไม่สามารถที่จะคิดในทางที่ดีต่อตัวเองอีกต่อไปเขาเหล่านั้นขาดความนับถือในผลผลิตที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวเขาเอง คนเหล่านี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขารู้สึกเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญและเพราะเหตุที่เขาคิดอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนั้นคนครึ่งชีวิตจำเป็นต้องตีค่าของตนเองให้สูงขึ้นเขาจะต้องตระหนักว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนชั้นหนึ่งเขาจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างจริงใจกับตัวเองต่อไปนี้คือวิธีที่จะสร้างโฆษณาเพื่อขายตัวเองให้กับตัวเองประการที่1เลือกคุณสมบัติและจุดเด่น ถามตัวเองว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดคืออะไรอย่าอายในการที่จะพรณนาตัวเองประการที่สองเขียนประเด็นเหล่านั้นลงบนกระดาษโดยคำของตัวเองเขียนโฆษณาถึงตัวเองประการที่สฝึกพูดโฆษณาของตัวเองดังๆในห้องส่วนตัวอย่างน้อยวันละครั้งมันจะช่วยได้มากถ้าทำที่หน้ากระจกประการที่สี อ่านโฆษณาของตัวเองอย่างเงียบๆวันละหลายๆครั้งอ่านก่อนที่จะจัดการกับอะไรก็ตามที่ต้องการความกล้าหาญอ่านมันทุกครั้งเมื่อรู้สึกแย่เก็บโฆษณาไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลาแล้วใช้มันบทที่7จัดการกับสภาพแวดล้อมเอาชั้นหนึ่งจิตใจเป็น,นกลไกที่มหัศจรรย์เมื่อทำงานในทิศท,ทางหนึ่งมันสามารถนำไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จที่งดงาม แต่จิตใจเดียวกันนี้ถ้าทำงานในอีกแนวทางหนึ่งสามารถนำไปสู่ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจิตใจเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและรับความรู้สึกได้รวดเร็วที่สุดในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาและมาดูกันว่าอะไรทำให้จิตใจคิดอย่างที่มันคิดคนนับล้านเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อการรับประทานอาหารและมีเป็นจำนวนมากที่นับจำนวนแคลอรี่ของอาหารที่รับประทานแต่ละมือ้อ ใช้ใจ่ายเงินเป็นล้านๆกับการซื้อวิตามินเกลือแร่และอาหารเสริมต่างๆร่างกายเป็นไปตามอาหารที่ได้รับในทำนองเดียวกันจิตใจก็เป็นไปตามอาหารที่จิตใจได้รับแน่นอนอาหารใจไม่ได้มาเป็นห่อและไม่สามารถซื้อได้จากร้านอาหารใจคือสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกในอาหารใจที่ได้รับเป็นตัวที่จะกำหนดนิสัยทัศนคติและบุคลิกภาพ แต่ละคนต่างเกิดมาด้วยความสามารถจำนวนหนึ่งที่จะต้องพัฒนาแต่ความสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้เท่าไหร่หรือพัฒนาไปอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับอาหารใจที่แต่ละคนได้รับจิตใจจะสะท้อนสิ่งที่สภาพแวดล้อมป้อนให้กับมันเช่นเดียวกับที่ร่างกายสะท้อนถึงอาหารที่ป้อนให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าบุคคลที่เป็นอยู่ในวันนี้เช่นบุค,คลิก ความทะเยอทะยานและสถานะปัจจุบันของชีวิตนั้นส่วนมากเป็นผลของสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาในอดีตผู้เชี่ยวชาญยังเห็นด้วยอีกว่าบุคคลที่จะเป็นไปในอีก1ปี5ปี10ปีและ20ปีจากปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในอนาคตแทบทั้งหมด จะเปลี่ยนไปแน่นอนตามเดือนและปีที่ผ่านไปสิ่งนี้รู้ดีแต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในอนาคตและอาหารใจที่จะป้อนให้กับตัวเองมาดูกันว่าสามารถทำอะไรจะทำให้สภาพแวดล้อมในอนาคตเพื่ออำนวยต่อการสร้างความพึงพอใจและความมั่งคั่งในชีวิตขั้นที่หนึ่งปรับตัวใหม่เพื่อความสำเร็จอุปสรรค์หมายเลขหนึ่งบนถนนสู่ความสำเร็จในระดับสูงก็คือ ความรู้สึกที่ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมทัศนคตินี้เกิดขึ้นจากพลังต้านหลายๆประการที่ชี้นำความคิดไปสู่ระดับกระจกผลจากการถูกถล่มด้วยการโฆษณาชวนเชื่อประเภทไม่มีทางก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะพยายามไปทำไมคนส่วนมากที่รู้จักสามารถแบ่งออกได้สามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกกลุ่มที่ยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่มีความเชื่อลึกลงไปในจิตใจว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อความสำเร็จ กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ยอมแพ้บางส่วนกลุ่มที่สองนี้เป็นกลุ่มที่เล็กกว่ากลุ่มแรกมากเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยความหวังที่จะสําเร็จพอสมควรกลุ่มที่สาคือคนซึ่งไม่เคยยอมแพ้กลุ่มนี้อาจจะมีเพียงสองหรือสามเปอร์เซนต์ของทั้งหมดไม่ยอมให้การมองโลกในแง่ร้ายมาชี้นําไม่ยอมเชื่อในการยอมแพ้ต่อพลังต้านทั้งหลายจงระวังสิ่งต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ อย่าให้คนที่มีความคิดเป็นลบหรือนักค้านมาทำลายแผนที่จะคิดให้ตัวเองประสบผลสำเร็จนักขานมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและดูเหมือนว่าเขาเหล่านี้ยินดีกับการก่อวินาศกรรมความก้าวหน้าที่เป็นบวกของคนอื่นต่อไปนี้คือตัวอย่างการทำเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นชั้นหนึ่ง 1. สังคมกับคนกลุ่มใหม่ๆ การจำกัดสภาพแวดล้อมของสังคมอยู่กับกลุ่มคนเล็กๆสร้างความเบื่อหน่ายจำเจและความไม่พึงพอใจที่สำคัญเท่าๆกันก็คือจำไว้ว่าโปรแกรมสร้างความสำเร็จเน้นว่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าใจคน 2. เลือกคบเพื่อนที่มองโลกแตกต่างไปจากตัวเองในยุคสมัยนี้คนที่มองแคบมีอนาคตน้อยความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สำคัญตกอยู่กับคนซึ่งสามารถมองเห็นทุกสิ่งในสองด้าน 3. เลือกเพื่อนซึ่งยืนอยู่เหนือสิ่งจุกจิกทั้งปวงพักพวกที่สนใจอยู่เพียงแต่เรื่องของขนาดของบ้านหรือจํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีหรือไม่มีมากกว่าที่จะสนใจความคิดและการสนทนาคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนจุกจิกมียาพิษอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ข้างในมากกว่านั่นคือยาพิษของความคิดเรียกภาษาชาวบ้านก็คือนินทาพิษของความคิดแตกต่างจากยาพิษของร่างกายในสองประการคือ มันจะทุกข์ต่อจิตใจไม่ใช่ร่างกายและมันลึกลับกว่าเพราะว่าคนที่ถูกวางยาโดยปกติมักจะไม่รู้ตัวการนินทาน,นั้นเป็นเพียงคำสนทนาที่เป็นลบเกี่ยวกับคนอื่นและเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายด้วยยาพิษของความคิดเริ่มคิดว่าเขาสนุกกับมันดูเหมือนว่าเขาจะได้รับความรื่นเริงในรูปของยาพิษจากการพูดในทางที่เป็นลบเกี่ยวกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวว่าสำหรับคนที่ประสบผลสำเร็จแล้วเขาจะเริ่มถูกรังเกียจและเชื่อถือไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ คนทั่วไปประเมินค่าตัวจากคุณภาพบ่อยครั้งเกิดจากจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นพัฒนาสัญชาตญาณให้นึกถึงและใช้แต่ของที่มีคุณภาพมันคุ้มค่าและไม่ได้จ่ายมากขึ้นบ่อยครั้งจ่ายน้อยกว่าของชั้นสองด้วยซ้ำบทที่8ทําให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณวิธีการที่คิดแสดงผ่านวิธีที่ทำทัศนคติเป็นกระจกสะท้อนของจิตใจมันสะท้อนความคิด สามารถอ่านใจของเพื่อนที่นั่งอยู่โต๊ะทำงานรู้โดยการสังเกตการแสดงออกอากับกริยาและความรู้สึกที่มีต่อง,งานของเขาเป็นเวลานับล้านล้านปีที่คนเราติดต่อสื่อสารกับคนอื่นโดยการแสดงออกทางร่างกายสีหน้าและน้ำเสียงไม่ใช่คำพูดคนเรายังคงสื่อสารทัศนคติและความรู้สึกต่อคนอื่นและสิ่งอื่นๆโดยวิธีเดียวกันนอกเหนือจากการสัมผัสทางร่างกายโดยตรง การเคลื่อนไหวของร่างกายการแสดงออกของสีหน้าและน้ำเสียงเป็นวิธีการเดียวที่สามารถใช้ติดต่อกับเด็กทารกและเด็กน้อยๆเหล่านั้นแสดงความสามารถที่น่าประหลาดใจในการที่จะมองออกว่าสิ่งไหนเป็นของปลอมซึ่งโกหกเด็กไม่ได้ปลูกฝังทัศนคติ3ประการต่อไปนี้ทำให้มันเป็นพวกในการทำงานทุกอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ว่ากระตือรือรน้น ความกระตือรือร้อนสามารถทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้น1,100%ผลสำเร็จเกิดขึ้นเป็นสัดส,ส่วนกับความกระตือรือร้อนที่ใส่ลงไปต่อไปนี้คือเหตุผลสำหรับบันได3ขั้นที่จะช่วยให้พัฒนาพลังของความกระตือรือร้อนดังนี้ 1. ศึกษาให้ลึกลงไปใช้เทคนิคค้นคว้าให้ลึกลงไปในการพัฒนาความกระตือรือร้อนต่อคนอื่นศึกษาเท่าที่ทำได้เกี่ยวกับคนอื่นในสิ่งที่เขาทำ ครอบครัวของเขาหรือพื้นเพของเขาความคิดและความทะเยอทยานของเขาแล้วจะพบว่าความสนใจและความกระตือรือร้อนที่มีต่อเขาเพิ่มมากขึ้นศึกษาลึกลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะพบว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวเทคนิคการค้นคว้าให้ลึกลงไปนี้จะช่วยพัฒนาความกระตือรือร้อนเกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆด้วย 2. ทุกสิ่งที่ทำทำให้มีชีวิตชีวา ความกระตือรือร้นหรือความเฉื่อยชาแสดงออกในทุกสิ่งที่ทำและพูดสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับการจับมือสร้างชีวิตชีวาให้กับรอยยิ้มสร้างชีวิตชีวาให้กับคำว่าขอบคุณสร้างชีวิตชีวาให้กับการพูดคนเรามักจะเห็นคล้อยตามคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดการพูดอย่างมีชีวิตชีวาเป็นการเพิ่มชีวิตชีวาลงในคำพูดและเมื่อเติมชีวิตลงในคำพูดก็เท่ากับเติมชีวิตให้กับตัวเองมากขึ้น ทำให้ตัวเองมีชีวิตชีวานในทุกด้าน 3. ประกาศข่าวดีข่าวดีย่อมดนึงดูดความสนใจได้มากกว่านั่นก็คือข่าวดีทำให้คนพอใจข่าวดีสร้างความกระตือรือร้นข่าวดีช่วยแม้กระทั่งการย่อยอาหารนำข่าวดีมาสู่ครอบครัวบอกเขาในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้เล่าสิ่งที่สนุกสนานรื่นเริเรงที่ประสบและปล่อยให้สิ่งที่ไม่รื่นรมทั้งหลายถูกเก็บเข้ากรุหรือฝังไว้กระจายแต่ข่าวที่ดีเท่านั้น ไม่มีเหตุผลที่จะส่งข่าวร้ายเพราะมันรังแต่จะทำให้ครอบครัววิตกกังวลกลับบ้านพร้อมกับแสงสว่างทุกวันอย่านำความมืดเข้าบ้านปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเป็นคนสำคัญการปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเป็นคนสำคัญเป็นความจริงที่มีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงมนุษย์แต่ละคนไม่ว่าจะทึ่มหรือฉลาดมีอาระยธรรมหรือป่าเถื่อนหนุ่มหรือแก่แต่ละคนมีความปรารถนาว่าเขาต้องการที่จะมีความสำคัญ เพราะการคิดแบบนั้นทุกๆคนล้วนมีความปรารถนาที่จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความหมายความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญเป็นความต้องการที่แรงกล้าที่สุดของมนุษย์นอกเหนือไปจากความต้องการทางร่างกายคนอื่นนั้นไม่ว่าฐานะหรือรายได้เขาจะเป็นอย่างไรก็มีความสำคัญดโดยเหตุผลที่ยิ่งใหญ่สองประการดังต่อไปนี้ประการแรกควรทำงานให้มากขึ้นเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ มันคุ้มที่จะทำให้คนเล็กรู้สึกเหมือนคนใหญ่ลูกค้าจะซื้อสินค้ามากกว่าลูกน้องจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือเจ้านายจะช่วยมากขึ้นถ้าเพียงแต่ทำให้คนเหล่านี้รู้สึกมีความสำคัญประการที่สองการทำให้คนอื่นรู้สึกสำคัญเมื่อช่วยคนอื่นให้รู้สึกสำคัญได้ช่วยให้ตัวเองรู้สึกสำคัญด้วยคนที่ไม่มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งถึงความสำคัญของตัวเองนั้นกำลังมุ่งหน้าสู่ความต่ำต้อย ต่อไปนี้คือวิธีที่จะทำา 1. ฝึกขอบคุณทำให้เป็นกฎที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกสำนึกบุญคุณในสิ่งที่เขาทำให้อย่าให้ใครมีความรู้สึกว่าเขาถูกใช้ฟรีขอบคุณด้วยการยิ้มอย่างจริงใจการยิ้มทำให้คนอื่นสังเกตเห็นและรู้สึกดีฝึกเรียกคนโดยชื่อของเขาคนชอบให้ถูกเรียกโดยการออกชื่อมันทำให้เขาดูสำคัญขึ้นเมื่อถูกเรียกชื่ออย่าเก็บความดีความชอบไว้เอง ลงทุนมันต่อไปทำบางอย่างเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวบางครั้งมันไม่จําเป็นที่จะต้องแพงความเข้าใจคิดเป็นสิ่งสำคัญอะไรก็ได้ที่ถือว่าความสุขของครอบครัวมากก่อนสิ่งอื่นทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมทีมเดียวกับตัวเองวางแผนงานที่จะเอาใจใส่เขาในยุคที่ธุรกิจวุ่นวายยุ่งเหยิงนี้คนจำนวนมากดูเหมือนจะไม่สามารถหาเวลาให้กับครอบครัวแต่ถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะหาเวลาได้ ปลูกฝังทัศนคติที่ว่าให้บริการเป็นอันดับหนึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดซึ่งที่จริงเป็นเรื่องพึงประสงค์มากที่จะต้องการทำเงินและสะสมความมั่งคั่งเงินคืออำนาจที่จะให้มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวและตัวเองตามที่สมควรจะได้รับเงินเป็นอำนาจที่จะช่วยคนด้อยโอกาสเงินเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนสมบูรณ์ขึ้นดังนั้นเงินคือสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่น่าชงนเกี่ยวกับเงินก็คือ แนวทางที่คนจำนวนมากใช้ในการที่จะหาเงินในทุกแห่งเห็นคนซึ่งมีทัศนคติประเภทเงินคือพระเจ้าแต่ว่าคนเหล่านี้มักมีเงินน้อยเสมอคนที่มีทัศนคติว่าเงินคือพระเจ้าจะห่วงแต่การหาเงินมากจนกระทั่งลืมไปว่าเงินนั้นไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ยกเว้นแต่ว่าจะได้หว่านมเมล็ดที่จะเติบโตเป็นเงินเสียก่อนและ,มะเมล็ดของเงินก็คือการบริการ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมทัศนคติการบริการเหนือสิ่งอื่นใดจึงสร้างความมั่งคั่งให้บริการก่อนและเงินจะตามมาเองบทที่9คิดให้ถูกต้องต่อคนอื่นกฎพื้นฐานสำหรับการเอาชนะความสำเร็จนั้นขอให้จดลงในจิตใจและจำไว้ว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของคนอื่นอุปสรรคระหว่างตัวเราเองกับสิ่งที่ต้องการจะเป็นก็คือการสนับสนุนของคนอื่นทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะถามตัวเองว่า เอาเป็นว่าต้องพึ่งคนอื่นในการที่จะประสบความสำเร็จที่ต้องการแต่ฉันต้องทำอะไรที่จะทำให้คนเหล่านี้สนับสนุนและยอมรับการเป็นผู้นำคำตอบในวลีหนึ่งก็คือคิดให้ถูกต้องต่อคนอื่นการที่มีความคิดถูกต้องต่อคนอื่นจะทำให้คนชอบและสนับสนุนจำประเด็นนี้ไว้คนไม่ได้ถูกลากให้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นตรงกันข้ามเขาถูกยกขึ้นไป ในยุคสมัยนี้ไม่มีใครมีเวลาหรือความอดทนที่จะลากคนอื่นขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จที่เจ็บปวดขั้นแล้วขั้นเล่าคนถูกเลือกจากผลการทำงานที่แสดงให้เห็นว่าเขาเด่นกว่าคนอื่นต่อไปนี้คือวิธี6ประการที่จะได้เพื่อนโดยการปฏิบัติการริเริ่มเล็กๆน้อยๆแนะนำตัวเองกับคนอื่นในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ให้แน่ใจว่าคนอื่นจาชื่อได้เป็นพิเศษ ให้แน่ใจว่าเรียกชื่อคนอื่นถูกต้องตามที่เขาออกเสียงเขียนชื่อคนอื่นและให้แน่ใจค่อนข้างมากว่าสะกดชื่อของเขาถูกต้องถ้าเป็นไปได้ขอที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้วยส่งจดหมายส่วนตัวหรือโทรศัพท์ถึงเพื่อนใหม่ที่รู้สึกต้องการที่จะรู้จักให้ดีขึ้นนี่เป็นประเด็นสำคัญผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเพื่อนใหม่โดยจดหมายหรือโทรศัพท์พูดสิ่งที่รื่นรมกับคนแปลกหน้า มันทำให้รู้สึกอบอุ่นและทำให้พร้อมสำหรับภารกิจข้างหน้านำกดทั้ง6ข้อมาปฏิบัติจะทำให้สามารถคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคนได้จริงๆและแน่นอนว่ามันไม่ใช่วิธีที่คนทั่วไปคิดถ้าปล่อยให้ความคิดปราศจากการควบคุมจะพบว่าต้องไม่ชอบคนอื่นเกือบทุกคนในทํานองเดียวกันถ้าจัดความคิดให้เหมาะสมถ้าคิดถูกต้องต่อคนอื่นจะพบคุณสมบัติมากมายที่จะชอบและยกย่อง ในคนคนเดียวกันนั้นมองแบบนี้ก็ได้ว่าจิตใจเป็นสถานีออกอากาศรายการทางความคิดระบบการออกอากาศจะส่งข่าวหรือโดยความถี่สองช่องที่มีคลื่นความถี่แรงพอๆกันคือช่องบวกและช่องลบจำไว้อย่างหนึ่งว่ายิ่งฟังช่องหนึ่งช่องใดไม่ว่าจะเป็นช่องบวกหรือช่องลบมากเท่าไหร่จะยิ่งสนใจในสิ่งที่ผู้ประกาศพูดมากขึ้นเท่านั้นและจะรู้สึกยากที่จะเปลี่ยนไปฟังอีกช่องหนึ่งนี่เป็นความจริงก็เพราะว่า ความคิดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แก่ความคิดในรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องจัดการกับสถานีกระจายความคิดให้ความคิดไปทางเรื่องของคนเปิดช่องบวกให้ติดเป็นนิสัยบทพิสูจน์ที่แท้จริงของการคิดถูกต้องต่อคนอื่นนั้นมาจากการที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการจำไว้ว่าวิธีการที่คิดเมื่อแพ้จะกำหนดว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงจะชนะเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิด ทำเพียงสองอย่างเท่านั้นคือถามตัวเองว่าจะทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้ตัวเองสมควรแก่การได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อโอกาสในคราวหน้ามาถึงอย่าเสียเวลาและพลังงานไปกับความผิดหวังอย่าด่าว่าตัวเองวางแผนที่จะเอาชนะในคราวต่อไปบทที่10สร้างนิสัยในการลงมือทำความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงพอแต่ความคิดที่พอใช้ได้ซึ่งมีการปฏิบัติและพัฒนานั้นย่อมดีกว่าความคิดที่ดีเลิศ แต่ตายไปเพราะไม่ได้รับการติดตามร้อยเปอร์เซนตไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเพียงแต่นั่งคิดถึงมันทุกๆสิ่งที่มีในโลกนี้เริ่มจากดาวเทียมถึงอาคารระฟ้าจนถึงอาหารเด็กเป็นเพียงความคิดที่ได้รับการปฏิบัติเมื่อศึกษาคนซึ่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเป็นคนแข็งขันจะเรียกเขาว่าคนคล่องคนระดับปานกลางเป็นคนไม่เอาฐานคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเป็นคนไม่ดิน้นรนจะเรียกเขาว่าคนเฉย จะสามารถค้นพบหลักการของความสําเร็จโดยในคล่องเป็นนักปฏิบัติเขาลงมือทําและทํางานสําเร็จโดยปฏิบัติตามความคิดและแผนงานในเฉ่ยเป็นคนไม่ทําเขาเลื่อนการทําสิ่งต่างๆจนกระทั่งเขาพิสูจน์ว่าเขาไม่ควรหรือไม่สามารถทํามันหรือจนกระทั่งมันสายเกินไปในคล่องทําส่วนในเฉ่ยว่าจะทําแต่ก็ไม่เคยทําทุกคนต้องการจะเป็นคนคล่องแคล่วเพราะฉะนั้นขอให้สร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติ ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการรอจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติคาดว่าจะต้องมีอุปสรรคและความยากลำบากในอนาคตทุกธุรกิจมีความเสี่ยงมีปัญหาและมีความไม่แน่นอนขอให้สมมุติว่าถ้าต้องการที่จะขับรถจากใต้สุดไปยังเหนือสุดของประเทศยืนยันว่าจะรอจนกระทั่งแน่ใจร้อเปอร์เซ็นว่าจะไม่มีทางเบี่ยงหรือโค้งอันตรายแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่ม การวางแผนเดินทางจะต้องกำหนดเส้นทางตรวจสอบรถและใช้วิธีต่างๆในการขจัดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางแต่ไม่สามารถที่จะขะจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมดเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเมื่อมันเกิดขึ้นบทพิสูจน์ของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความสามารถในการขจัดปัญหาทั้งหมดก่อนที่เขาจะลงมือปฏิบัติแต่เป็นความสามารถที่จะหาคำตอบให้กับความยุ่งยากต่างๆเมื่อเขาต้องประสบกับมัน ใส่ความคิดสอข้อนี้ให้ลึกลงในใจ 1. ให้คุณค่ากับความคิดโดยการลงมือทำไม่ว่าความคิดจะดีแค่ไหนหากไม่ทำอะไรกับมันก็จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนปฏิบัติตามความคิดแล้วจะได้รับความสงบทางใจใครคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าคําที่เศร้าที่สุดของลิ้นหรือปากกาก็คือถ้าได้ทำมาก่อนหน้านี้ทุกๆวันได้ยินคนพูดอย่างนี้ความคิดดีๆถ้าไม่ได้รับการปฏิบตัติจะสร้างความเจ็บปวดอย่างไรต่อจิตใจ แต่ความคิดที่ดีที่ได้รับการปฏิบัติจะนำมาซึ่งความพอใจอย่างใหญ่หลวงข้อสรุปที่ชัดเจนว่าคนที่ทำงานได้สำเร็จในโลกนี้เขาจะไม่รอที่จะให้จิตใจผลักดันตนเองแต่เขาจะผลักดันจิตใจเสียก่อนด้วยแบบฝึกหัดสองข้อต่อไปนี้ใช้วิธีแบบเครื่องยนต์กลไกลที่จะทำธุรกิจหรืองานบ้านที่ง่ายๆแต่ไม่น่าอภิรมแทนที่จะคิดคานความไม่น่าอภิรมของงานจงกระโดดเข้าไปทำโดยไม่ต้องรีรอ ทำวันนี้เลือกงานที่ไม่อยากทำมากที่สุดและโดยไม่ต้องไปคิดหรือหวาดกลัวกับงานทำมันนั่นคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะจัดการกับงานที่น่าเบื่อทั้งหลายต่อไปใช้วิธีการแบบเครื่องยนต์กลไกที่จะสร้างความคิดวางแผนแก้ปัญหาและทำงานอื่นๆที่ต้องการสมรรถนะและทางสมองชั้นสุดยอดแทนที่จะรอจนจ,นจิตใจผลักดันนั่งลงและผลักดันจิตใจ ต่อไปนี้คือเทคนิคพิเศษที่รับประก,กันได้ว่าจะช่วยได้ก็คือการใช้ดินสอและกระดาษสามารถผูกโยงจิตใจเข้ากับปัญหาได้เมื่อเขียนความคิดลงบนกระดาษความสนใจทั้งหมดจะมุ่งสู่ความคิดนั้นโดยอัตโนมัตินั่นเป็นเพราะจิตใจไม่ได้ถูกออกแบบให้คิดอย่างหนึ่งและเขียนอีกอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันเมื่อเขียนลงบนกระดาษก็หมายถึงว่าเขียนลงบนจิตใจด้วยและเมื่อใดที่เรียนรู้เทคนิคก,การสำรวจความคิดโดยการใช้ดินสอและกระดาษจนเชี่ยวชาญแล้ว ก็สามารถจะคิดได้แม้แต่ในสถานที่อึกรทึกหรือมีสิ่งรบกวนสมาธิเมื่อต้องการที่จะคิดจะเริ่มเขียนวาดภาพหรือว่าแผนผังสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการผลักดันจิตใจคิดถึงผู้นำที่รู้จักในธุรกิจในวงการทหารและในชุมชนว่าบุคคลเหล่านั้นมีลักษณะของผู้ที่เรียกว่าคนกระตือรือร้นหรือคนเฉื่อยจะพบว่าทุกคนเป็นคนที่ยืนอยู่ในสนาม คนที่ถอยหรือคนที่เฉื่อยไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้แต่คนที่ทำย่อมหาผู้ที่จะตามเขาได้บทที่11วิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะเมื่อขยับจากเขตแดนของคนชั้นต่ำของสังคมมาสู่อาณาเขตของคนระดับปานกลางจะพบความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในการใช้ชีวิตแต่กลับพบว่าคนระดับปานกลางนั้นให้เหตุผลในการอธิบายถึงความกระจอกของตนเช่นเดียวกับเพื่อนผู้เคราะห์ร้ายกว่าเขา อธิบายถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของตนเองภายในส่วนลึกคนระดับปานกลางจะรู้สึกพ่ายแพ้เขาทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลที่รักษาไม่หายจากสถานการณ์ที่เคี่ยนตีเขาสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างคนต่ำสุดคนปานกลางและคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอายุสมองพื้นฐานของครอบครัวและเชื้อชาติยกเว้นเฉพาะสิ่งเดียวที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ก็คือ การขานรับต่อความพ่ายแพ้เมื่อคนที่เป็นคนต่ำสุดล้มลงเขาจะไม่ลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาจะนอนแผ่อยู่ตรงนั้นส่วนนายปานกลางจะลุกขึ้นมาคุกเข่าและคลานออกไปแต่เมื่อปลอดจากสายตาเขาก็จะวิ่งหนีไปในทางตรงกันข้ามเพื่อเขาจะแน่ใจได้ว่าจะไม่ถูกน็อกลงไปอีกแต่นายสำเร็จมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปเมื่อเขาถูกน็อกเขาจะรีบลุกขึ้นยืนเรียนรู้บทเรียนลืมความพ่ายแพ้แล้วก้าวไปข้างหน้า ทั้งหมดที่ต้องการสำหรับความสำเร็จก็คือคนที่ยืนกรานและไม่เคยคิดจะยอมแพ้อ่านประวัติของบุคคลที่ยิ่งใหญ่แล้วจะพบว่าแต่ละคนอาจจะสามารถยอมจำนนต่อความปราชัยได้หลายๆครั้งแต่เขาเหล่านั้นสู้เมื่อศึกษาอย่างละเอียดจะพบว่าบุคคลเหล่านั้นต่างได้เอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มาแล้วทั้งนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยปราศจากการต่อต้านการทำงานหนักและความพ่ายแพ้ แต่มันเป็นไปได้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดชั่วชีวิตโดยปราศจากการถูกทำให้ปราชัยและมันเป็นไปได้ที่จะใช้ความพ่ายแพ้ในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้าทุกคนสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้โดยค้นหาบทเรียนและใช้มันเสร็จแล้วมองย้อนกลับไปยังความปราชัยนั้นแล้วยิ้มการมองในด้านที่ดีเป็นสิ่งที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดเมื่อกำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่รบกวนจิตใจที่เกิดขึ้นทุกวัน บทที่12ใช้เป้าหมายช่วยให้โตทุกๆขั้นตอนของความสำเร็จของมนุษย์ล้วนแล้วแต่ถูกจินตนาการก่อนที่จะกลายเป็นความจริงเป้าหมายเป็นสิ่งที่แน่ชัดที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้สำเร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีขั้นตอนเบื้องต้นที่จะได้รับการปฏิบัติจนกว่าเป้าหมายจะได้รับการกำหนดขึ้นถ้าปราศจากเป้าหมายแล้วคนแต่ละคนจะเดินเตระๆอย่างไร้ทิศทางในชีวิต ระหว่างทางก็สะดุดหกล้มไม่เคยรู้ว่าจะไปไหนผลก็คือเขาไม่เคยไปถึงไหนเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จเช่นเดียวกับที่อากาศจำเป็นต่อชีวิตไม่มีใครพบความสำเร็จโดยบังเอิญโดยปราศจากเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครมีชีวิตอยู่โดยปราศจากอากาศดังนั้นตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการจะไปทางไหนการลองผิดลองถูกนั้นค่อนข้างจะเป็นวิธีที่แย่มาก ในการเลือกอาชีพด้วยงานจำนวนมากที่มีอยู่นั้นโอกาสที่จะได้งานที่ถูกต้องค่อนข้างจะห่างไกลก่อนที่จะเริ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าต้องการจะไปทางไหนมาดูแผนการทำงานในชีวิตจากมุมนี้สามารถบอกได้ว่าจะเป็นอะไรใน1ิปีนับจากนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในการวางแผนอาชีพการงานนั่นคือก่อนที่จะเริ่มต้องรู้ว่าจะไปไหนเช่นเดียวกับธุรกิจที่มีความคิดก้าวหน้าต้องวางแผนล่วงหน้า ที่จริงในความหมายหนึ่งตัวเองก็เป็นหน่วยธุรกิจอันหนึ่งความสามารถพิเศษฝีมือและความสามารถอื่นๆคือสินค้าต้องการที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อว่ามันจะขายได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การวางแผนล่วงหน้าช่วยได้ต่อไปนี้คือขั้นตอนสองข้อที่จะช่วยมีดังนี้ขั้นตอนที่หหลับตานึกภาพในอนาคต3ด้านด้วยกันคืองานบ้านและสังคม การแบ่งชีวิตแบบนี้จะช่วยไม่ให้สับสนป้องกันความขัดแย้งและช่วยให้เห็นภาพทั้งหมดขั้นตอนที่ 2. ขอให้ตัวเองตอบอย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดต่อคำถามเหล่านี้ต้องการประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตต้องการเป็นอะไรและอะไรที่ทำให้พอใจแล้วใช้แนวทางการวางแผนต่อไปนี้แนวทางการวางแผน10ปีด้านงาน10ปีนับจากนี้ 1. รายได้ระดับไหนที่ต้องการจะได้รับ 2. ความรับผิดชอบระดับไหนที่มองหา 3. อำนาจในการสั่งการแค่ไหนที่ต้องการ 4. ชื่อเสียงระดับไหนที่จะได้รับจากงานด้านครอบครัว10ปีจากนี้ 1. มาตรฐานความเป็นอยู่แบบไหนที่ต้องการที่จะจัดหาให้ครอบครัวและตัวเอง 2. บ้านแบบไหนที่ต้องการจะอยู่ 3. การพักผ่อนในวันหยุดประเภทไหนที่จะทำ 4. การสนับสนุนทางด้านการเงินอะไรที่ต้องการให้แก่ลูกๆในช่วงก่อนที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ด้านสังคม10ปีนับจากนี้1เพื่อนประเภทไหนที่อยากจะมี2ส,สังคมกลุ่มไหนที่อยากจะร่วม3ตำแหน่งผู้นำระดับไหนในท้องถิ่นที่ต้องการจะเป็น4ปณิธานอะไรที่ต้องการจะส่งเสริมอย่างจริงจังเมื่อมองไปในอนาคตของตัวเองอย่าก,กลัวที่จะเห็นขอบฟ้าสีน้ำเงิน คนเราทุกวันนี้วัดกันด้วยขนาดของความฝันของเขาไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จมากกว่าที่เขาตั้งเป้าหมายที่จะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ชีวิตทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดแต่ละด้านขึ้นอยู่กับอีกด้านหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อด้านอื่นก็คือด้านการทำงานนับแสนปีมาแล้วมนุษย์ถ้ำซึ่งมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข และได้รับการนับถือมากที่สุดจากคู่ของเขาก็คือคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฐานะพรานล่าเนื้อโดยหลักการเดียวกันประเด็นนี้เป็นความจริงแม้กระทั่งในทุกวันนี้มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ให้แก่ครอบครัวและความยอมรับนับถือทางสังคมที่จะได้รับงานส่วนมากขึ้นอยู่กับความสำเร็จในด้านการทำงานบทที่13วิธีที่จะคิดเหมือนกับผู้นำ การที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูงได้นั้นต้องได้รับแรงสนับสนุนและความร่วมมือของคนอื่นการที่จะได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำความสำเร็จและความสามารถในการที่จะนำคนอื่นต้องไปด้วยกันเสมอการที่จะช่วยให้พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำที่จะฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในหลักการหรือกฎแห่งการเป็นผู้นำสีประการนี้คือกฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่หนึ่ง แลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่ต้องการจะมีอำนาจชักจูงจิตใจเป็นวิธีมหัศจรรย์ที่จะทำให้คนอื่นเพื่อนเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือลูกจ้างทำในวิธีที่ต้องการให้เขาทำประเด็นก็คือการที่จะให้คนอื่นทำตามในสิ่งที่ต้องการให้เขาทำจะต้องมองสิ่งต่างๆจากสายตาของเขาเมื่อแลกเปลี่ยนจิตใจกับคนอื่นเคล็ดลับของวิธีที่จะจูงใจเขาอย่างมีประสิทธิผลจะปรากฏขึ้นการแลกเปลี่ยนจิตใจกับผู้ฟัง ช่วยให้ผู้พูดสามารถที่จะออกแบบการพูดที่น่าสนใจและตรงประเด็นที่ต้องการการแลกเปลี่ยนจิตใจกับลูกน้องช่วยให้หัวหน้างานสามารถสั่งงานได้อย่างมีประสิทธิผลและได้รับการยอมรับมากขึ้นการคิดถึงผลประโยชน์ของคนที่ต้องการจะมีอำนาจชักจูงใจเป็นกฎการคิดที่ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์นำหลักการแลกเปลี่ยนจิตใจมาใช้โดยคิดถึงสถานการณ์ของคนอื่นหรือถ้าจะพูดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา จำไว้ว่าความสนใจของเขารายได้ความรู้และพื้นฐานของเขาอาจจะแตกต่างมากต่อไปถามตัวเองว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งนี้ครั้นแล้วลงมือปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ทำถ้าเป็นคนอื่นกฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่สองคิดว่าอะไรคือวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างมีความเป็นมนุษย์คนเราใช้วิธีการต่างๆในฐานะของการเป็นผู้นำ เทคนิคของการเป็นผู้นำแนวทางที่1ก็คือการใช้ตำแหน่งในฐานะของผู้เผด็จการตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ปรึกษาคนที่ได้รับผลกระทบเขาปฏิเสธที่จะฟังความคิดเห็นจากลูกน้องเทคนิคของการเป็นผู้นำแนวทางที่สองคือวิธีการสั่งการโดยอาศัยกฎข้อบังคับการทำงานที่ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่มีชีวิตจิตใจ คนที่ใช้วิธีนี้จะจัดการทุกๆอย่างตรงตามคู่มือปฏิบัติงานผู้ซึ่งก้าวขึ้นสูงจริงๆในฐานะของการเป็นผู้นำจะใช้แนวทางที่สามซึ่งเรียกว่าผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ต่อไปนี้คือวิธีการสอนวิธีที่จะใช้แนวทางของความเป็นมนุษย์ที่จะทำให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้นวิธีที่1แต่ละครั้งที่ประสบเหตุการณ์ยุ่งยากเกี่ยวกับคนถามตัวเองว่าอะไรคือวิธีการที่จะจัดการกับปัญหานี้อย่างมีความเป็นมนุษย์ ไตรตรองถึงคำถามนี้เมื่อเกิดมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในหมู่ลูกน้องหรือเมื่อมีพนักงานสร้างปัญหาในการช่วยคนอื่นแก้ไขความผิดพลาดหลีกเลี่ยงการถากถางแดกดันหลีกเลี่ยงการเยาอเยอ้ยหลีกเลี่ยงการทับถมคนอื่นและหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมคนที่ผิดพลาดมันได้ผลที่ดีเสมอบางครั้งเร็วบางครั้งช้าแต่มันให้ผลตอบแทนเสมอวิธีที่สองที่จะได้กำไรจากกฎของความเป็นมนุษย์ก็คือ ให้การกระทำแสดงว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกแสดงความสนใจในความสำเร็จนอกเหนือจากงานของลูกน้องปฏิบัติต่อทุกคนด้วยการให้เกียรติเตือนตัวเองว่าวัตถุประสงค์หลักในชีวิตก็คือความสนุกสนานเพลิดเพลินกับชีวิตเป็นกฎทั่วไปว่ายิ่งให้ความสนใจในตัวบุคคลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำงานให้มากขึ้นเท่านั้นและผลผลิตของเขาจะช่วยพาไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ขึ้น สรรเสริญลูกน้องในทุกโอกาสที่ทำได้ชมเชยเขาในความร่วมมือที่ได้รับชมเชยเขาในงานพิเศษที่เขาทำทุกครั้งคำสัรเสริญเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดประการเดียวที่จะให้แก่คนและไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยกฎแทงการเป็นผู้นำข้อที่สคิดอย่างก้าวหน้าเชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าสิ่งที่แสดงถึงความนับถือมากที่สุดอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเป็นคนที่เน้นความก้าวหน้า เป็นคนที่เหมาะสมกับงานนี้การเลื่อนตำแหน่งในทุกวงการมักจะตกอยู่กับคนซึ่งเชื่อและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าผู้นำที่แท้จริงมีน้อยมีสิ่งพิเศษอยู่สองสิ่งที่สามารถจะทำเพื่อพัฒนาการมองแบบก้าวหน้าได้นั่นคือคิดปรับปรุงในทุกๆสิ่งที่ทำตั้งมาตรฐานให้สูงในทุกๆสิ่งที่ทำกฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่สหาเวลานอกเพื่อที่จะปรึกษากับตัวเองและดึงพลังความคิดสูงสุดออกมาใช้ ปกติมักมองภาพของผู้นำว่าเป็นคนที่มีงานยุ่งเป็นพิเศษแล้วก็เป็นจริงๆความเป็นผู้นำต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เป็นแก่นสารมากมายสำรวจดูชีวิตของผู้นำทางาศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแล้วจะพบว่าแต่ละท่านใช้เวลาในช่วงยาวนานพอสมควรเพื่ออยู่ตามลำพังโมเสสมักจะอยู่ตามลำพังบ่อยครั้งเป็นเวลานานเช่นเดียวกับพระเยซูพระพุทธเจ้าคงจื้อชินโตโมฮัมเหม็ดคานที ผู้นำทางศาสนาที่เด่นๆทุกคนในประวัติศาสตร์ใช้เวลาเป็นอันมากอยู่คนเดียวห่างจากความพลุกพล่านของชีวิตประเด็นก็คือบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในวงการใดก็ตามใช้เวลาในการพูดคุยกับตนเองผู้นำในการอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่จะจัดรวบรวมประเด็นของปัญหาต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะหาคำตอบวางแผนและถ้าจะใช้คำพูดเป็นวลีหนึ่งก็คือเพื่อที่จะคิดแบบเหนือคนการตั้งใจอยู่โดดเดี่ยวให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่สินใจแต่เดี๋ยวนี้ที่จะกันเวลาจำนวนหนึ่งอย่างน้อย30นาทีที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์บางทีอาจจะเป็นตอนเช้าตรู่ก่อนที่จะมีใครเข้ามากวนโดยการบอกว่าอะไรดีที่สุดหรือตอนดึกมากๆก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีกว่าสิ่งสำคัญก็คือการเลือกเวลาที่จิตใจสดชื่นและสามารถที่จะเป็นอิสระจากสิ่งรบกวนใจอื่นๆสามารถใช้เวลานี้คิดใน2รูปแบบคือรูปแบบที่ถูกชี้นำและแบบที่ไม่มีการชี้นำ ในการที่จะคิดแบบมีการกำหนดชี้นำควรทบทวนปัญหาหลักๆที่เผชิญอยู่ในการอยู่คนเดียวจิตใจจะศึกษาปัญหาอย่างไม่ลําเอียงและนําสู่คำตอบที่ถูกต้องในการคิดแบบไม่มีการชี้นำเพียงแต่ปล่อยให้จิตใจเลือกสิ่งที่มันอยากจะคิดในช่วงเวลาเช่นนี้จิตใต้สํานึกจะดึงสิ่งที่อยู่ในคลังสมองและป้อนข้อมูลนั้นสู่จิตสำนึก การคิดแบบไม่มีการชี้นำมีประโยชน์มากในการที่จะพิจารณาตัวเองมันช่วยให้คิดลงไปถึงประเด็นพื้นฐานเช่นจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรและจะทำอย่างไรต่อไปจำไว้ว่าหน้าที่หลักของผู้นำก็คือการคิดและวิธีการฝึกเตรียมตัวเป็นผู้นำก็คือการคิดใช้เวลาบางส่วนในการที่จะอยู่คนเดียวทุกวันแล้วคิดให้ตัวเองสู่ความสาเร็จบทที่1 4วิธีใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิตมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในการคิดใหญ่แต่มันง่ายมากที่จะลืมเมื่อสะดุดตอที่ใหญ่โตก็น่าห่วงว่าความคิดจะหดรีบเล็กลงและเมื่อมันเกิดขึ้นก็แพ้ต่อไปนี้เป็นแนวทางสั้นๆที่จะทำให้ยังคงยึดอยู่กับสิ่งใหญ่เมื่อรู้สึกอยากจะใช้วิธีการแบบเล็กในการทำสิ่งต่างๆบางทีอาจจะต้องการจดแนวทางเหล่านี้ลงบนกระดาษการ์ดเล็กๆเพื่อสะดวกแก่การหยิบใช้ เมื่อคนเล็กพยายามกดลงมาจงคิดใหญ่แน่นอนมีบางคนต้องการที่จะให้แพ้ต้องการให้ประสบกับเคราะร้ายต้องการให้ถูกตำหนิแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ถ้าจำสามสิ่งต่อไปนี้ 1. ปฏิเสธที่จะสู้กับคนคิดเล็กคิดน้อยการต่อสู้กับคนเล็กจะลดขนาดให้เท่ากับขนาดของเขาเพราะฉะนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ไว้ 2. คาดไว้ได้เลยว่าจะถูกแทงข้างหลัง นั่นเป็นการพิสูจน์ว่ากำลังโต 3. เตือนตัวเองว่าคนรอบกัดมีความเจ็บป่วยทั้งจิตใจจงเป็นคนใหญ่และให้ความสงสารแก่พวกเขาคิดให้ใหญ่พอที่จะปลอดภัยจากการโจมตีของพวกคิดเล็กคิดน้อยเมื่อเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่มีในสิ่งที่จำเป็นต่อความสําเร็จให้คืบคลานเข้ามาหาจงคิดใหญ่จำไว้ว่าถ้าคิดว่าอ่อนแอก็จะอ่อนแอถ้าคิดว่าไม่มีความสามารถเพียงพอก็ไม่มี จมตีแนวโน้มทางธรรมชาติของคนที่จะรู้สึกตนเองว่าต่ำต้อยด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 1. ทําทำให้ดูสำคัญมันช่วยให้คิดในสิ่งที่สำคัญรูปร่างหน้าตาและการปรากฏภายนอกมีส่วนเกี่ยวพันกับความรู้สึกภายในเป็นอย่างมาก 2. มุ่งเน้นในคุณสมบัติสร้างวิธีการขายตัวเองให้กับตัวเอง 3. วางคนอื่นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมคนอื่นก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะกลัวเขาไปทำไม คิดให้ใหญ่เพียงพอเพื่อที่จะเห็นว่าดีแค่ไหนจริงๆเมื่อการทะเลาะบาแว้งดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จงคิดใหญ่พยาบาทอาคาตจะไม่ช่วยไปถึงที่ที่ต้องการจะไป 1- ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหนที่จะต้องถกเถียงกัน 2- เตือนตัวเองว่าไม่ได้อะไรเลยจากการทุ่มเถียงแต่จะเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเสมอคิดให้ใหญ่เพียงพอที่จะเห็นว่าการทะเลาะ การทุ่มเถียงและการอาฆาตพยาบาทไม่ช่วยให้ไปถึงที่ที่ต้องการจะไปเมื่อรู้สึกพ่ายแพ้จงคิดใหญ่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงโดยปราศจากความยากลำบากและความผิดพลาด 1. ถือว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนเรียนรู้จากมันวิเคราะห์ดูความผิดพลาดและใช้มันในการส่งให้ก้าวไปข้างหน้า 2. ผสมผสานความมุ่งมั่นกับการทดลองถอยหลังและเริ่มทำใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆ คิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าความพ่ายแพ้เป็นสภาวะของจิตใจไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่ออารมณ์แห่งความรักเริ่มจะเสื่อมคลายจงคิดใหญ่ความคิดที่จุกจิกจะเป็นลบทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเกิดความคับข้องหมองใจในด้านของความรัก 1. มุ่งเน้นในคุณสมบัติสำคัญที่สุดกับคนที่ต้องการให้รักเก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆไว้ในที่อยู่ของมันที่ชั้นสอง 2. ทำบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษกับคู่รักและทำบ่อย คิดให้ใหญ่พอที่จะพบความสุขของชีวิตแต่งงานเมื่อรู้สึกว่าความก้าวหน้าในงานกำลังช้าลงจงคิดใหญ่ไม่ว่าจะทำอย่างไรและไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้นมาจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทำสิ่งต่อไปนี้คิดว่าสามารถทำให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีเพราะฉะนั้นมีช่องทางที่จะทำทุกสิ่งให้ดีขึ้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถูกทำขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติและเมื่อคิดว่าสามารถทำให้ดีขึ้นวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นก็จะปรากฏความคิดที่ว่าสามารถทำให้ดีขึ้นจะปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ออกมาคิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าถ้าถือบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเงินก็จะตามมาเอง